เตือนเด็กเอสทีมีการรวมถึงคนชราปวดใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมในเตอร์ซีอูนะครับเราอยู่กับน่ารักจังเบยนะฮะเราไม่สามารถใช้สกิลกับมันได้นะฮะเราก็ใช้สกิลหมู่นะฮะอีกตามระเบียบนะฮะจักรวาลสามสายยังคงติดอยู่นะตานของเซียนหนึ่งนะฮะป้าโดน 2,000 กว่าอุ๊ยเอ้ย 7,924 นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะโดนสะท้อนตัวเองตายนะครับผมก็อันนี้คือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเฮียไม่ใช่นะฮะก็ประมาณว่าแม่งมึงตีกูได้ฝ่ายเดียวแม่งกูก็สะท้อนเป็นนะสำหรับอาชีพดาบนะฮะอาชีพอื่นก็ไม่มีสะท้อนนะก็ลำบากหน่อยนะฮะก็ขำๆนะฮะต่อไปเราก็รอจัดการไอ้พวกตัวปลอมนี้ให้หมดนะฮะแล้วเราก็จะไปตีคลั่งกันนะครับผมก็หวังว่าเราจะหาคลั่งเจอนะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะหวังว่าเราจะหาเจอนะครับคลั่งห้องนู้นยังคงมีเพียบนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะตีไปเรื่อยๆมันคงจะเจอตัวที่แบบปุบเดียวตายทั้งห้องนะฮะมันก็มีนะสำหรับดวงดีอะดวงดีได้ดวงร้ายเสียแน่แต่รู้สึกว่าคลั่งนะครับบางวันดาเมจน้อยมากและบางวันแม่งดาเมจโคตรสูงนะครับกูไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีความเสถียรซะเลยนะก็ไหนห้องนี้มีไหมเฮ้ยยังเหลือหมออีกตัวแม่งยืนลบเสาอยู่เนี่ยอันนี้คือตัวปลอมนะฮะไม่เกี่ยวอะไรผู้เล่นห้องนี้มันเว้นไว้เพียบเลยฮะเว้นไว้เพียบเราขอหาดงตีนครับดงตีนแล้วก็แบบนี้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทำไมดาเมจกูเบาจังวะนะดงตีธรรมดาแม่ง200กว่าไอ้ฮะมีดดาบมึงบวก20หรือยังไงฮะนะตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆปาสนี่โอ้โหแม่งเลยเพียบอ่ะเราก็ไปหาที่ตำแหน่งมันเยอะๆหน่อยนะฮะใช้สกิลมูทีเดียวปาสนี่เลย3ตัวไม่เสียเวลานะปาดหนึ่งได้กี่ตัวเนี่ยไม่กี่ตัวแล้วให้ไหวแบบนี้ให้ไหวเลยเอาให้คิดเคหลบนี่ไม่เคยสกิลหมู่แม่งกูไม่สนใจละสกิลหมู่สกิลเดียวเนี่ยกูใช้แหลกนะฮะปาดต่อนะเหลือ4ตัวสุดท้าย5ตัวนะฮะตัว6ตัวครับปาด1 5ตัวปาดตายปาดตายตายหมดนะแม่งทำไมกูไม่ตีตรงนี้แม่งจะได้ตายไวๆนะก็ต่อไปก็เป็นรอบข้างนะฮะโหเดี๋ยวนะสักครู่แค่ห่วงครับเลยห่วงรอบข้างอ่ะรอบข้างโดยปกติแล้วเราเดินวนนะหาตัวที่ใช้ดาเมจตีดาเมจเราแรงที่สุดนะฮะแต่แม่งมันเสียเวลาจริงๆฮะในการหาข้างแล้วแม่งหาตัวดาเมจแรงเนี่ยคือบางทีแม่งกูกดหญ้าบวก1มันได้แบบดาเมจไม่เข้ากูเลยนะมี130กว่าอยู่ตัวนึงใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรามาวัดใจกับตัว130กว่าเนี่ยนะเผื่อใช่แบบไม่ต้องตีตัวอื่นเลยฮะวิ่งมาหากูเองนะก็ข้อได้เปรียบเลยนะใช้สกิลหมู่นะหาง่ายดีนะครับโยโย่ปาดปาด
อ๋อแรงเชสสกิลไม่ได้คีย์บอร์ดค้างเนี่ยนี่ไม่ไหว F2 F1 ค้างเนี่ยกดบ่อยเกิน F1เหลือนาทีกว่านะอ๋อแม่งบอสยังเคยคลั่งยังเลยไอ้จอมยุทธคลั่งแม่งไม่รู้ตัวปลอมตัวจริงนะเหลือ2ตัวแม่งตีให้หมดห้องครับยังไงก็ไปวัดใจกันก็แล้วกันยังไงก็ถ้าเป็นห้องสุดท้ายนะปาดปาดมึงบรรจุดาเมจกูได้นานมากนะโดนทีละ 3,000 นี่เป็นคลั่งได้นะเนี่ยเป็นคลั่งได้แต่แม่งดูมันตีผมไงก้าวเองเฮียมันก็แน่นอนไม่ได้นะบางทีคลั่งแม่งตีกูว้าวแม่งเฮียแต่แม่งเลือดมันถึกนะฮะจริงๆแต่บางตัวไหนนี่แม่งตีกูหนักเนี่ยแม่งเลือดมึงเนี่ยตีไม่กี่ทีก็ตายครับเลือดประมาณ 30,000 นึงน่าจะ 30,000 นะคัท 3-40,000 โอเคตายจบแล้วนะฮะคลั่งตายแล้วเย้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมลิมิเตอร์ ICU ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม